าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันมีแคมป์คนงานด้วยพอเกิดเหตุก็อพยพออกมาไม่ได้แรงงานเองก็ไม่อยากออกมาเหมือนกันนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยควบคุมอยู่ด้วยค่ะกรณีที่มีแคมป์คนงานก่อสร้างภายในซอยกิ่งแก้ว 37/5 นะคะอยู่ใกล้โรงงานที่ไฟไหม้2กิโลเมตรแต่ว่าไม่มีการอพยพคนงานออกมาค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและฝ่ายความมั่นคงไม่อนุญาตคุณอนุสักภูมิเทพผู้สื่อข่าวช่องวัน31ลงพื้นที่ค่ะพบว่ามีรปภ2คนแล้วก็มีทหาร2นายเฝ้าอยู่ปิดรั้วเหล็กกั้นเอาไว้ไม่ให้คนนอกเข้าไปค่ะจากการสอบถามทหารที่เฝ้าหน้าแคมป์บอกว่าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่มีคำสั่งปิดนะคะและแคมป์ก็อยู่ห่างจากโรงงานที่ไฟไหม้4กิโลเมตรไม่ใช่2กิโลเมตรค่ะตอนที่เกิดเหตุตัวเองก็นั่งอยู่ตรงนี้คอยประเมินสถานการณ์รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบยืนยันค่ะว่าถ้าฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดสมุทรปราการไม่มีคำสั่งให้ปล่อยตัวแรงงานก็ไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งได้แต่ถ้าเหตุการณ์รุนแรงเป็นอันตรายต่อชีวิตตนเองก็คงจะไม่รอให้มีคนตายค่ะจะปล่อยตัวแรงงานโดยไม่ต้องรอคำสั่งแล้วเมื่อวานมันไม่รู้เขายังไงเขาผมก็รอคำสั่งอย่างเดียวผมก็ให้ออกไม่ได้เขาออกไปผมก็ซวยของผมเพราะว่าเรื่องนั้นน่ะมันอยู่ที่เขาดูแลพินิจเขาเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาให้ผมมาเฝ้าผมครับต้องไปถามพวกผู้ว่าพวกกรมน.ที่เขาให้คำสั่งเรามาผมจะแจ้งเขาไปอีกทีว่ามันไม่ไหวแล้วอันตรายมากอะไรประมาณนี้เครียดสิพี่อยู่เนี่ยอยู่เกี่ยวกับระเบิดอะไรเครียดทั้งผมข้างในทั้งผมก็เครียดเหมือนกันเราก็เป็นคนเล่นอินเทอร์เน็ตเราก็เห็นเขาว่าก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้มาอยู่กับเราพี่ทหารเขาก็ทำตามหน้าที่แต่ก็ยืนยันว่าปรับได้ตามสถานการณ์นะคะข้อมูลจากรปภ.ที่เฝ้าอยู่หน้าแคมป์บอกว่ามีแรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวประมาณ100คนค่ะตอนที่ไฟไหม้โรงงานใหม่ๆก็มีแรงงานประมาณ10คนหนีออกไปนะคะแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงก็ตามกลับมาได้และยืนยันว่าแรงงานส่วนใหญ่ที่แคมป์แห่งนี้ไม่ต้องการอพยพค่ะเพราะว่าแคมป์นั้นอยู่ห่างจากจุดไฟไหม้และที่สำคัญทุกคนก็ไม่อยากย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพราะว่าเกรงว่าคนจะเยอะนะแออัดเดี๋ยวจะไปเสี่ยงติดโควิด-19 ค่ะครับผมเข้าใจความเครียดและความกดดันที่คนแถวนั้นกำลังเผชิญอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าจะไปอยู่รวมกันแน่นๆก็กลัวโควิดถ้าจะอยู่ที่เดิมก็กลัวว่ามันมีสารพิษมลพิษใช่ไหมฮะสไตรีนโมโนเมอร์สูดมากๆเดี๋ยวหมดสติเดี๋ยวเสียชีวิตหรืออาจจะทำให้เป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดมะเร็งอีกเอาใจช่วยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ